ศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2020ถึง2021นะครับกำลังจะปิดฉากลงนะครับนี่เป็นซีซั่นที่24ของลีกสูงสุดของเมืองไทยกันนะครับสถานการณ์ของทีมคว้าแชมป์ BG ปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคว้าแชมป์ตั้งแต่ไกโฮก่อนที่ฤดูกาลจะปิดถึง6เกมนะครับในส่วนของทีมตกชั้นกำลังเมามันเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องราวของการที่จะหาโควต้าอีก1โควต้าที่ใครๆก็ไม่อยากได้นะครับสถานการณ์ตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งระยองและตราด FC ตกชั้นไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอีก1ทีมมี3ทีมที่อยู่ในห้วงเวลาแบบนี้มีทั้งชลบุรี FC อันดับที่12มี30แต้มนะครับมีทางด้านของสุโขทัย FC นะครับอันดับที่13มี27แต้มและอีก1ทีมสุพรรณบุรี FC อันดับที่14นะครับมีอยู่ทั้งหมด24แต้มนะครับสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าโอกาสใน2เกมที่เหลือในโปรแกรมปกติยกเว้นสุพรรณบุรี FC มีเกมตกค้างอีก1เกมใครมีโอกาสที่จะตกชั้นและใครมีโอกาสที่จะอยู่รอดนะครับในส่วนของชลบุรี FC นะครับเป็นทีมที่มีโอกาสที่จะอยู่รอดมากที่สุดถ้าเทียบกับสุโขทัยและก็สุพรรณบุรีนะครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับเกมนัดต่อไปที่ชลบุรีจะเปิดบ้านเล่นกับสุโขทัย FC เป็นเกมที่สำคัญมากๆถ้าพวกเขาชนะทุกอย่างจบนะครับชลบุรีจะมี33แต้มและไม่ต้องไปสนใจว่าสุพรรณจะเก็บชนะรวดได้มาถึง33แต้มเพราะว่า head to head ในการเจอกันชลบุรี FC ดีกว่านะครับแต่ถ้ากรณีที่ชลบุรีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมอันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับต้องไปลุ้นเลยนะครับว่าเกมคู่ระหว่างสุพรรณบุรีกับสุโขทัยก่อนที่จะถึงเป้าหมายไปทางนัดสุดท้ายของฤดูกาลผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้ากรณีที่สุโขทัยชนะทั้ง2เกมสุโขทัยก็จะมี33แต้มขณะที่สุพรรณบุรีถ้าชนะทั้ง3เกมที่เหลืออยู่ในมือก็จะมี33แต้มเท่ากันนะครับถ้ากรณีที่เกมสุดท้ายที่สุพรรณบุรีเจอกับสุโขทัยผลออกมาด้วยการเสมอกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะมาได้แล้วชลบุรีไม่ชนะใน2เกมหลังที่เหลือทั้งสุโขทัยกับระยอง FC นั่นหมายความว่าเป็นแก๊ปเดียวที่จะทำให้ชลบุรี FC ตกชั้นไปสู่ไทยลีก2นะครับไปดูทางฝั่งของสุโขทัย FC กันบ้าง นะครับทีมอันดับที่13นะครับก่อนลงสนามในอีก2เกมที่เหลือพวกเขามีเพียง27แต้มนะครับแล้วสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนเล่นเกมนัดชิงใน2นัดที่เหลือนะครับเกมนัดต่อไปต้องบุกไปเยือนทางด้านของชลบุรี FC นะครับเป้าหมายแรกต้องเก็บชนะเหนือชลบุรีให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมี30แต้มแล้วไปลุ้นเอาในเกมสุดท้ายกับทางด้านของสุพรรณบุรี FC นะครับถ้ากรณีที่บุกไปชนะสุพรรณบุรี FC ได้พวกเขาก็จะรอดทันทีนะครับและถ้ากรณีที่ชลบุรี FC ไม่ชนะทั้ง2เกมเกมสุดท้ายสุโขทัยยังมีโอกาสที่จะเสมอได้และจะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปแต่โอกาสของสุโขทัยต้องพึ่งตัวเองมากๆจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะทั้ง2เกมครับส่วนสุพรรณบุรี FC นะครับในส่วนของมุมตรงนี้เนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสหรือไม่ที่จะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปในลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับอีกหนึ่งเดียวที่จะต้องลงไปเล่นไทยลีก2สุพรรณบุรีมี3เกมที่เหลือในมือนะครับพวกเขาเล่นในบ้านทั้งหมดเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดและเกมสุดท้ายพบกับสุโขทัย FC นี่คือเกมที่เล่นเหมือนเกมนัดชิงทุกเกมนะครับสำหรับสุพรรณบุรีแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับถ้าเขาเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดทั้ง3เกมพวกเขาก็จะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปนะครับแต่กรณีที่ชลบุรีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมแล้วสุพรรณบุรีเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ1เกมสุพรรณบุรีก็มีโอกาสรอดแล้วก็จะสลับมือขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดตรงนี้แทนต่อไปนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมสรุปให้ทั้งสิ้นทั้งมวลแบบสั้นๆเลยนะครับง่ายๆเลยชลบุรี FC ถ้าชนะทุกอย่างจบนะครับในเกมที่จะพบกับสุโขทัยในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสุโขทัยถ้าต้องการอยู่รอดต้องเก็บชัยชนะทั้ง2เกมที่เหลือให้หมดนะครับสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันต้องเก็บชัยชนะทั้งหมด3เกมที่เหลือถ้าการันตีการอยู่รอดนะครับนี่คือเรื่องราวของการหนีตกชั้นในฤดูกาล2020ถึง2021นะครับสถานการณ์ของชลบุรีอาจจะดูดีมากๆกว่าสุโขทัยกับสุพรรณบุรี FC นะครับกรณีที่พวกเขาชนะก็จะรอดเลยนะครับในเกมต่อไปที่สำคัญเลยนอกเหนือจากนั้นถ้ากรณีที่สุพรรณบุรีแพ้เกมใดเกมหนึ่งชลบุรีก็จะรอดเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สุพรรณบุรีเองเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแพ้ไม่ได้นะครับต้องเก็บชนะไปเรื่อยๆกดดันคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มนี้ที่จะดิ้นรนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเรื่องราวของศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2020ถึง2021นะครับตามเชียร์ตามชมกันต่อไปไม่แน่ว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะได้เห็นทีมที่ไปลุ้นหนีตกชั้นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับและอาจจะเห็นทีมอย่างชลบุรีเนี่ยรอดปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของสุโขทัยกับสุพรรณบุรีต้องสู้กันยันนัดสุดท้ายนะครับนี่คือเรื่องราวของไทยลีกฤดูกาล2020กับ2021ครับ